ไปที่ทำส้มที่เขาหลบนำมาเบิงบทสรุปของการแข่งขันบาเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน23ปีประจำปี2022ที่ว่าปิดฉากไปเป็นเทียบอ่อยแล้วเนาะซึ่งว่าแซมต้องเป็นของทีมชาติเวียดนามที่ว่าเอาชนะยูสสามของทีมชาติไทยไป1ประตูต่อ0จากการยิงของชาญบ่าวต้วนในนาทีที่45ประจำวันที่26กุมภาพันธ์2022นี่เองเนาะถึงว่าแซมครั้งนี้ให้ได้ทีมชาติเวียดนามคว้าแซมเป็นสมัยทําอิฐส่วนรางวัลดาวยิงสุดๆเป็นของธีรศักดิ์กองหน้าของทีมชาติไทยยิงไปทั้งหมด3ประตูขณะที่อันดับ2มีถึง5คนซึ่งในจำนวน5คนนั่นก็มี1ในนั้นก็เป็นวุฒิพจน์บุญกองของกองหน้าของทีมชาติลาวเฮาที่ว่ายิงได้2ประตูซึ่งก็เป็นงานที่โดดเด่นเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบทสรุปของรายการนี้กันก่อนแซมเป็นของทีมชาติเวียดนามลงสนามไป4นัดชนะ3เสมอ1ส่วนอันดับ2เป็นทีมชาติไทยลงสนามไป4นัดชนะ2นัดและเสีย2นัดอันดับ3เป็นทีมชาติติมอร์เลสเต้ส่วนทีมชาติลาวเฮาอยู่อันดับที่4ลงสนาม3นัดชนะ2นัดและเสีย1นัดนั่นเองซึ่งว่าก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะทั้งสำหรับทีมชาติลาวเฮาที่บ่สามารถลงสนามแข่งขันในรอบซิงอันดับ3เนื่องจากว่ามีนักเตะและก็ครูฝึกที่ติดโควิดนั่นเองเนาะซึ่งทางสหพันธ์บาเตงซาลาวเลยออกมาชี้แจงว่าการที่ว่าทีมชาติลาวเฮาได้ถอนทีมจากการแข่งขันบาเตซึ่งแซมแห่งชาติในหุ่นยุบกัน23ปีประจำปี2022นี่ก็เนื่องมาจากว่านักกีฬาภายในทีมได้ติดโควิดจำนวน13ทานและนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอีก6ทานจากการแข่งขันในนัดที่ผ่านมาก็คือนัดที่พบกับทีมชาติมาเลเซียกับทีมชาติไทยแค่ไทยมีเพียง6คนเท่านั้นที่ว่าสามารถลงแข่งขันได้ดังนั้นคณะนำและก็คณะครูฝึกเฮนดีจะถอนจากการซิงอันดับ3ให้ได้ทีมชาติติมอร์เลสเต้คว้าอันดับ3ไปครองนั่นเองนี่ก็เป็นบทสรุปย่อของการแข่งขันบาเต้ซึ่งแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุบวกเกิน13ปีประจำปี2022นี่เนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอขอบใจแล้วพบกันในคลิปหน้า